เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดรถจนตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาบนถนนสายชนบทบ้านบาเจาะเขื่อนบางลางหมู่3บ้านบาเจาะอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับและจากการสอบสวนทราบว่าขณะชุดปฏิบัติการจู่โจมกำลังลาดตระเวนนะครับมีการส่งหมายเรียกพยานคดีจราจรในพื้นที่โดยใช้รถจนกระบะของทางราชการเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุครับผู้ก่อเหตุกดชนวนระเบิดทำให้รถจนพลิกคว่ำตกข้างทางและผู้ก่อเหตุกระหน่ำยิงใส่รถอีกหลายจุดมีการยิงตอบโต้เป็นระยะเบื้องต้นมีตำรวจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1นายและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1นายส่วนอีก2นายได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการรักษาตัวครับ